คุณมากนะครับสำหรับวันที่2นะครับดร.ธรรมนูญจะสังเกตเห็นว่าอาจารย์ท่านใส่ยีนแล้วครับแบบว่าตอนนี้เป็นกันเองนะครับผมก็เราใจเลยครับอาจารย์ยังไงผมมือกำลังใจให้วันที่2นิดนึงนะครับผมขอบคุณครับก็ต่อจากเมื่อวานนี้นะฮะเรากำลังลงในรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบสะพานนะฮะสิ่งสำคัญในการออกแบบก็คือเรื่องแรงนะฮะที่กระทำต่อสะพานนะฮะซึ่งมาตรฐานก็มีการกำหนดมาตรฐานที่ต่างกันก็กำหนดรายละเอียดการคำนวณต่างกันออกไปนะฮะแต่หลักๆแล้วก็มีแรงที่พิจารณาอยู่เนี่ยฮะ7-8แรงตามนี้นะฮะในรูปนี้เนี่ยเป็น transverse direction transverse direction ก็หมายถึงว่าทิศทางที่ตั้งฉากกับทางกับแนวถนนตั้งฉากกับถนนนะฮะครับก็มีแรงต่างๆที่กระทำดังนี้อันแรกในแนวดิ่งนะฮะก็คือเดดโหลดน้ำหนักของตัวสะพานเองใช่ไหมฮะแล้วจริงๆต้องมีซูเปอร์อิมโพสเดดโหลดก็คือพวกผิวจราจรผิวถนนนะฮะราวกันตกอุปกรณ์ที่มาติดตั้งเพิ่มเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วก็มีไลฟ์โหลดบวกอิมแพคแรงกระแทกนะมีแรงกระแทกด้วยนะส่วนในแนวราบก็มีวินคือลมนะฮะมีลมที่กระทำบนไลฟ์โหลดก็คือกระทำบนรถเนี่ยนะฮะวินออนไลฟ์โหลดนะแล้วก็มีเซนทริฟูกัลนี่ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนะฮะก็คือจะมีเฉพาะในช่วงโค้งนะฮะสะพานที่โค้งก็จะมีแรงนี้ถ้าสะพานที่ตรงก็จะไม่มีแรงนี้เอิร์ธเควกก็คือแรงจากแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็วินอันนี้เป็นวินที่กระทำแรงลมที่กระทำบนโครงสร้างแรงลมที่ทำมี2 ส่วนนะฮะคือส่วนหนึ่งกระทำบนโครงสร้างอีกส่วนหนึ่งกระทำบนไลฟ์โหลดก็คือรถนะฮะแล้วก็มีโอเวอร์เทิร์นนิ่งก็คือแรงที่พยายามที่จะพลิกสะพานนี้ก็คือเกิดจากลมนะฮะแรงลมนะลมที่พยายามพัดสะพานนี้ก็จะทำให้เหมือนสะพานนี้พลิกได้ก็เรียกว่าโอเวอร์เทิร์นนิ่งนะฮะคราวนี้เรามามองทางยาวบ้างนะลอง longitudinal direction นะฮะทางยาวก็คือตามทิศทางการวิ่งของรถนะฮะเดดโหลดเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ในแนวดิ่งไม่ว่าจะมองทางไหนก็เหมือนเดิมนะฮะมีเดดโหลดมีไลฟ์โหลดมี impact ส่วนแรงตามแนวยาวก็มีแรงลมที่กระทำต่อรถนะฮะมีแรงลมที่กระทำต่อโครงสร้างมี earthquake คือแผ่นดินไหวนะฮะมี longitudinal forceนะลองคิดยูนิเนลฟอร์สนี่ก็คือแรงที่เกิดจากการเบรกของรถรวมถึงแรงที่เกิดจากการเร่งรถเวลาออกตัวนะฮะคือเมื่อมีความเร่งเมื่อใดก็จะมีแรงเนี้ยนะฮะความเร่งที่เกิดจากการเบรกกับความเร่งที่เกิดจากการออกตัวของรถนะฮะสรุปนะฮะก็มีแรงกระทำในแนวดิ่งก็คือมีเดดโหลดมีไลฟ์โหลดอิมแพคแล้วก็มีโอเวอร์เทิร์นนิ่งโอเวอร์เทิร์นนิ่งก็คืออย่างที่บอกเป็นแรงลมที่พยายามจะพลิกสะพานให้มันคว่ำไปนะฮะเดดโหลดนี่อย่างที่ผมบอกมันต้องรวมถึงซูเปอร์อิมโพสเดดโหลดด้วยก็คือส่วนที่เป็นพื้นสะพานผิวจราจรนะราวกันตกอะไรพวกนี้แรงกระทำตามแนวขวางคือตั้งฉากกับสะพานนะฮะก็มีแรงลมกระทำบนรถมีแผ่นดินไหวมีแรงสู่ศูนย์กลางที่เกิดจากแนวโค้งของสะพานนะฮะตามแนวยาวก็คล้ายๆกันนะฮะมีแรงลมกระทำบนรถมีแผ่นดินไหวแต่ไม่มีไอ้แรงสู่ศูนย์กลางไม่มีนะฮะมีที่มาแทนก็คือมีแรงเบรกนะลองพิจารณาฟอร์สนะฮะคราวนี้มาดูแรงต่างๆนะฮะเริ่มจากน้ำหนักบรรทุกคงที่หรือว่าเดดโหลดนะอันนี้ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือเป็นอาคารนะฮะเดดโหลดก็คือน้ำหนักของส่วนของโครงสร้างนะฮะรวมถึงน้ำหนักของผิวจราจรทางเท้าท่อร้อยสายสาธารณูปโภคอื่นๆที่ติดกับโครงสร้างนั้นนะคือบางสะพานที่ข้ามแม่น้ำอาจจะมีท่อประปาหรือท่ออะไรที่ติดไปด้วยก็ต้องคิดน้ำหนักตรงนี้ด้วยนะฮะตอนนี้น้ำหนักอันนี้ก็รู้กันทั่วไปแล้วนะฮะน้ำหนักคอนกรีตก็ 2.4 ตันต่อตารางเมตรแต่ถ้าเกิดคิดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในบางทีก็ให้คิดเป็น 2.5 ตันต่อตารางเมตรนะฮะเหล็กก็ 7.8 เหล็กหล่ออะไรพวกนี้นะก็อันนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะ
ต่อไปน้ำหนักบรรทุกจากการจราจรหรือไลฟ์โหลดประกอบด้วยน้ำหนักของรถที่วิ่งบนโครงสร้างนั้นแล้วก็คนเดินเท้านะน้ำหนักบรรทุกจรก็มีก็คือถ้าเป็นคนนะฮะพื้นทางเท้านะคานโครงสร้างรองรับที่ก็คือให้คิด 0.4 ตันต่อตารางเมตรหรือว่า400กิโลต่อตารางเมตรของผิวทางเท้าอันนี้ก็คือเกิดจากคนเดินนะฮะส่วนที่เป็นคนไม่ใช่ส่วนที่เป็นรถนะฮะตัวสะพานนะออกแบบโดยน้ำหนักบรรทุกตามแอชโตซึ่งผมเคยพูดถึงไปแล้วเดี๋ยวก็จะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้แรงที่ลงจากล้อของรถเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าจะคิดยังไงนะลักษณะมันเหมือนเป็นพอยต์โหลดใช่ไหมฮะนะล้อรถแต่ว่าจริงๆแล้วล้อรถเป็นยางใช่ไหมฮะนะเป็นยางเพราะนั้นเวลามันกดกับพื้นแล้วมันไม่ได้กดเป็นจุดนะมันมีขนาดนะอย่างอันนี้แอชโตเขากำหนดมาให้ว่าเวลาดีไซน์เนี่ยให้คิดว่าผิวสัมผัสของล้อรถเนี่ยอันนี้เป็นรถบรรทุกนะฮะก็มีขนาด250มิลคูณ510มิลลิเมตรนะฮะโดยอันนี้ทิศทางการจราจรไปทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนขวางการทิศทางขวางนะฮะบางคนนึกว่าเอ้ยทางยาวก็อยู่ตามทางวิ่งใช่ไหมฮะตามแนวการวิ่งไม่ใช่นะฮะทางยาวนี้จะตั้งฉากกับการวิ่งนะฮะนี่ตามนี้ตามรูปที่ผมเขียนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทิศทางการจราจรความระยะที่ยาวกว่าคือ510มิลเนี่ยจะตั้งฉากระยะที่สั้นกว่าคือ250มิลจะทิศทางตามแนววิ่งของรถนะฮะอันนี้คือเรียกว่าเป็น Tire Contact Area หรือว่าพื้นที่สัมผัสของยางนะฮะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดการออกแบบพื้นสะพานก็ต้องใช้ไอ้ตัวนี้ด้วยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแรงที่ลงเนี่ยมันจะถูกเหมือนสเตรสมันจะลดลงไปอีกเพราะว่าอันนี้ที่ผิวสัมผัสส่วนใหญ่แล้วสะพานก็จะมีแอสฟัลต์อยู่ใช่ไหมฮะกว่าจะไปถึงผิวคอนกรีตมันแรงมันจะถูกกระจายออกไปอีกทำให้สเตรสลดลงไปอีกและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยเขาให้คำนวณที่กึ่งกลางพื้นคอนกรีตพื้นโครงสร้างนะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงกึ่งกลางพื้นคอนกรีตสเตรสจะถูกกระจายไปอีกพื้นที่จะใหญ่กว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์มันจริงๆก็ไม่เชิงเป็นพอยต์โหลดนะฮะมันเป็นพอยต์กดไปแล้วมีพื้นที่ขนาดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดการคำนวณให้ดูนะฮะอันนี้ก็สรุปให้ดูอีกทีนะฮะเคยเห็นมาแล้วนะฮะก็คือน้ำหนักบรรทุกจากรถนะฮะก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะสรุปอีกทีก็คือคุณต้องดีไซน์โดยเปรียบเทียบ2สถานการณ์นะฮะสถานการณ์แรกก็คือเอารถบรรทุก Asto เนี่ยฮะที่เรียกว่ารหัส HL93 เนี่ยนะฮะแล้วก็มีคิด Impact ด้วยมารวมกับเลนโหลดก็คือน้ำหนักยูนิฟอร์มโหลดที่อยู่ในแต่ละเลนนะอันนี้ไม่ต้องคิด Impact นะเปรียบเทียบกับกรณีที่มีแทนเดมโหลดนะเผาคู่อันนี้นะรวมกับเลนโหลดนะแทนเดนโหลดก็ต้องคิด impact ด้วยกรณีไหนให้ผลเลวร้ายกว่ากันก็ให้เอากรณีนั้นมาออกแบบนะฮะคือต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องคิด2กรณีนะฮะกรณีแรกคือรถบรรทุกบวกเลนโหลดกรณี2คือแทนเดมบวกเลนโหลดแล้วมาเปรียบเทียบดูว่าผลอันไหนเลวร้ายกว่ากันก็ให้ใช้ผลนั้นนะฮะวิศวกรนี่โยธานี่ไม่ต้องมองโลกในแง่ร้ายนะต้องหา worst case คือกรณีที่เลวร้ายที่สุดมาใช้ในการดีไซน์นะฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่หา worst case นะก็จะมีปัญหาเวลาใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นต้องพยายามหากรณีที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้นะฮะคราวนี้ไอ้รถบรรทุกเนี่ยในการออกแบบสะพานเนี่ยผมเคยบอกไปว่า1เลนเนี่ยให้มีแค่1คันถูกมั้ยฮะผมเคยบอกไปเมื่อวานนี้นะ1เลนให้มี1คันแต่กรณีที่เป็นคานสะพานต่อเนื่องเนี่ยมันมีโมเมนต์ลบอันนี้เป็น bending moment diagram ของคานสะพานต่อเนื่องนะอันนี้ตรงซัพพอร์ตนะเป็น interior support ก็มีโมเมนต์ลบใช่ไหมฮะเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ย Astro บอกว่าให้มีรถบรรทุก2คันนะฮะคือเป็นกรณีพิเศษนะให้มี2คันนะฮะวางห่างกัน15เมตรในแต่ละช่องจราจรคือเป็นกรณีพิเศษเนี่ยมี1ช่องมีรถได้2คันกรณีทั่วไป1ช่องมีรถบรรทุกคันเดียวนะ2คันวางห่างกัน15เมตรนะแล้วก็จัดรถบรรทุกให้เกิดผลเลวร้ายที่สุดแต่ว่าผลที่คิดออกมาได้ก็จะมาทอนลงไปก็คือลดไปเหลือ 90%
นะเหตุผลอันนี้ผมก็ไปทราบเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นวิธีที่เขากำหนดมาในโค้ดแอสโตรนะต่อไปก็คือแรงกระแทกนะซึ่งในโค้ดใหม่จะเรียกว่า Dynamic Load Allowance นะฮะแต่ว่าผมว่าโค้ดเก่าเรียกว่า Impact Force ซึ่งผมเข้าใจง่ายกว่านะฮะก็คือเป็นแรงกระแทกก็คือรถบรรทุกเวลาวิ่งไปบนถนนเนี่ยถนนเนี่ยไม่มีทางราบเรียบ 100% ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะมีแรงกระแทกเพิ่มขึ้นนะก็ให้คิดเวลาออกแบบต่างๆดังนี้นะฮะอันนี้เป็น impact หรือว่าแรงกระแทกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจาก life load ที่เกิดจากรถบรรทุกนะฮะ deck joint นะฮะ all limit state ก็คือถ้าคุณยังจำตาราง load combination ที่มีเยอะๆกรณีได้อันนั้นเนี่ยเขาบอกว่า all limit state ก็คือทุกกรณีเนี่ยให้สำหรับการออกแบบ deck joint ก็คือรอยต่อของพื้นสะพานเนี่ยให้คิด impact 75% อันนี้เยอะที่สุดเลยนะฮะ 75% อาจจะเป็นเพราะว่าล้อรถเนี่ยสัมผัสกับเด็กจอยโดยตรงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงกระแทกมันก็เต็มที่นะฮะ 75% ตอนนี้ all other component ก็คือส่วนประกอบอื่นๆก็คือสะพานส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในกรณีนี้นะถ้าเป็น fatigue แล้วก็ fracture limit state ก็คือเป็น limit state ที่เกี่ยวข้องกับ fatigue ก็คือการล้านะฮะคิด 15% impact เนี่ยนะฮะ all other limit state ก็คือกรณีอื่นๆให้คิด 33% เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากนะฮะกรณีทั่วๆไปที่เจอบ่อยๆเลยก็คือ 33% นะฮะ impact นะฮะแต่ว่าไอ้ impact เนี่ยไม่ต้องพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างที่อยู่ในดินเช่นพวกฐานรากกำแพงกันดินนะฮะเข้าใจว่ามันเกิดจากว่าจริงๆ impact เนี่ยมันเกิดจากล้อรถใช่มั้ยฮะส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือพื้นหลังจากนั้นมาลงเสาอะไรผลกระทบจาก impact ค่อยๆหายไปใช่มั้ยฮะพอมาถึงข้างล่างสุดเนี่ยผลจาก impact มันแทบจะใกล้เคียงศูนย์ละก็เลยไม่ต้องคิดนะฮะต่อไปแรงตามแนวยาว longitudinal force หรือว่า breaking force นะฮะส่วนใหญ่ก็สัญลักษณ์ย่อจะให้เป็น BR นะฮะตะกี้ impact ก็เป็น IMนะให้มีแรงตามแนวยาวนะอันนี้โค้ดบอกว่าไอ้ longitudinal force เนี่ยเป็นแรงตามแนวยาวโดยใช้ค่าที่มากกว่าของ4กรณีนี้ก็คือ 25% ของ axle weight ของ design truck นะก็คือย้อนกลับไปดู design truck คือคันนี้ axle weight ก็คือ3มีถ้าเป็นเพลาหน้าก็35เพลาอื่นๆก็145กิโลนิวตันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดก็คงต้องก็คิดจะบอกว่า 25% ของ axle weight ของ design truck นะ 25% ของ tandem weight tandem ก็คือตัวนี้เพลาคู่นี่นะฮะแล้วก็ 5% ของ truck axle load บวก lane load ก็อันนี้คือ truck ผสมกับ lane load แล้วก็ 5% ของ tandem weight บวก lane load นะฮะกรณีไหนมากกว่าก็ให้เอากรณีนั้นมาใช้นะคิดส่วนลดของน้ำหนักบรรทุกจากหลายๆช่องจราจรยังจำได้ไหมฮะตัวนี้นะที่มีตารางส่วนลดนะฮะย้อนกลับไปให้ดูเนี่ยฮะตารางนี้นะฮะก็คือถ้ารถมีอยู่ในหลายเลนก็ให้ใช้แฟกเตอร์พวกนี้คูณคือถ้ามีเลนเดียวสมมติสะพานคุณมี4เลนนะฮะถ้าใส่รถไปเลนเดียวนะฮะก็ให้ใช้แฟกเตอร์ 1.2 คูณถ้ามี2เลนจาก4เลนก็ให้ใช้1ถ้ามีรถ3เลนก็ 0.85 นะยิ่งจำนวนเยอะช่องก็ยิ่งตัวคูณจะลดลงไปเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นรถจะมาพร้อมกันเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ๆจะมาพร้อมๆกันเนี่ยเป็นไปได้น้อยนะฮะตอนนี้ไอ้แรงตัวนี้ไม่ได้กระทำที่พื้นสะพานนะฮะนะจุดสวนถ่วงของแรงอยู่ที่ 1.8 เมตรจากผิวทางรถวิ่งนะฮะสูงขึ้นมานะฮะวาดเล็กไปหน่อย
นี่นะฮะแรงเบรกอันเนี้ยไม่ได้กระทำที่ตรงพื้นสะพานนะฮะคือบอกว่าให้แรงกระทำที่ 1.8 เมตรสูงจากผิวของทางรถวิ่งนะฮะอันนี้ก็คือจุดศูนย์ถ่วงของรถมันไม่ได้อยู่ที่พื้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะตัวรถมันอยู่สูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดที่จุดศูนย์ถ่วงของรถนะฮะต่อไปก็คือแรงสู่ศูนย์กลาง centrifugal force หรือย่อว่า CE นะฮะสำหรับโครงสร้างที่อยู่ในทางโค้งนะฮะเฉพาะในทางโค้งถ้าทางตรงจะไม่มีแรงนี้นะฮะออกแบบโดยพิจารณาให้มีแรงสู่ศูนย์กลางในแนวราบตามรัศมีคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักบรรทุกจรที่กระทำในทุกช่องจราจรไม่รวมแรงกระแทกกรณีนี้ไม่ต้องรวม impact นะฮะไม่รวมเอฟเฟกต์ของ impact นะฮะโดยมีสูตรจริงๆสูตรใน Asto ก็จะไม่ตรงกันนี้ทีเดียวผมแปลงมาแปลงหน่วยแปลงอะไรมานะฮะก็เป็น C ก็คือร้อยละของน้ำหนักบรรทุกจรนะฮะแรงสู่ศูนย์กลางคิดเป็นร้อยละน้ำหนักบรรทุกจรไม่รวมแรงกระแทกนะฮะเท่ากับ 0.79 FV กำลัง2หาร R นะฮะ F คือตัวคูณนะฮะเป็น 1.0 สำหรับโหลดคอมบิเนชันที่พิจารณาฟาทีกก็คือการล้า1.33 ของสำหรับโหลดคอมบิเนชันอื่นๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ 1.33 นะฮะนะแล้วก็ V ก็คือความเร็วในที่นี้เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าคุณไปเปิดใน Asto บางทีหน่วยก็จะเป็นไมล์ per hour หรืออะไรพวกนี้นะเพราะเขาใช้หน่วยอังกฤษอยู่นะฮะนะแล้วก็ V ไปแล้วใช่ไหม R ก็คือรัศมีของความโค้งนะวัดจากเส้นกึ่งกลางของสะพานนะอันนี้ก็คือถ้าคุณรู้ความเร็วที่ใช้ออกแบบนะความเร็วที่ใช้ออกแบบไม่ใช่ความเร็วที่รถวิ่งนะคือคุณกำหนดในการออกแบบเท่าไหร่นะความเร็วที่ใช้ออกแบบนะรัศมีความโค้งนะก็จะสามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของแรงสู่ศูนย์กลางเป็นร้อยละของน้ำหนักบรรทุกจรนะเช่นสมมุติน้ำหนักบรรทุกจรจากรถนี่รวมแล้ว50 ตันนะคิดออกมาได้ 20%มันก็คือ 20% ของ50ตันนะฮะตะกี้ผมคิดว่าจะวาดรูปไรลืมไปเลยนะแรงที่กระทำแรงสื่อความเร็วที่ใช้ออกแบบโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะไปก่อนในการคำนวณแรงสู่ศูนย์กลางนะฮะน้ำหนักบรรทุกจรที่ใช้เป็นทรัคโหลดหรือว่าแทนเดมโหลดนะคิดส่วนลดของน้ำหนักบรรทุกจากหลายๆช่องจราจรตารางตะกี้นี่นะที่มีหลายช่องช่องเดียวก็ 1.2 ใช่ไหมเปิดดูบ่อยๆจำได้ละ2ช่องก็1ใช่ไหม3ช่องเท่าไหร่ 0.85 เปล่าจำไม่ได้เหมือนกันผมเองก็จำไม่ได้แต่ทำทีก็ต้องเปิดทีนะก็นั่นแหละดูตารางนั้นนะแรงกระทำก็ทำที่ระดับ 1.8 เมตรเหมือนกันเหนือจากผิวทางวิ่งนะแต่แรงนี้เนี่ยจะตั้งฉากกับการจราจรนะฮะตะกี้นี้แรงเบรกเนี่ยอยู่ตามแนวถนนอันนี้คือตั้งฉากกับถนนนะฮะทิศทางคนละทิศทางแต่ว่ากระทำที่เมตร80จากผิวทางวิ่งเหมือนกันนะความเร็วที่ใช้ออกแบบให้คิดจากการยกโค้งก็คือซูเปอร์เลเวชั่นทางเลขาคณิตว่ามันรับความเร็วได้เท่าไหร่เราก็ออกแบบให้สอดคล้องกันนะคือ super elevation เนี่ยการยกโค้งเนี่ยสามารถรับความเร็วได้เท่าไหร่เราก็ออกแบบโครงสร้างให้รับได้เท่ากันนะฮะต่อไปแรงลมนะฮะแรงลมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามี2 ส่วนก็คือลมที่กระทำต่อโครงสร้างหรือว่า wind on structure ย่อว่า WSนะแล้วก็แรงลมที่กระทำต่อรถหรือน้ำหนักบรรทุกจรเนี่ยก็คือ wind on life load ย่อว่า WL นะคิดเป็นความดันหรือเป็น pressure ที่กระทำในแนวราบเป็นแรงในแนวราบนะฮะกระทำอย่างสม่ำเสมอคือ uniform บนพื้นที่ปะทะลมนะ area exposed to wind เนี่ยนะฮะทิศทางของลมเป็นทิศใดก็ได้ที่ทำให้เกิดผลกระทบมากที่สุดนะฮะสำหรับโครงสร้างที่มีระดับความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ10 เมตรเหนือดินนะหรือผิวน้ำนะ
ความเร็วของลมที่ใช้ออกแบบนะฮะที่ความสูงมากกว่าเนี่ยก็คือสูตรนี้นะฮะคือความเร็วของลมที่ใช้ออกแบบ VDZ นะฮะคือ 2.5 V0 อันนี้เป็นความเร็วอ้างอิงนะส่วนอันนี้เป็น base wind velocity ให้คิดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นวินที่ระดับเป็นความเร็วลมที่ระดับ10เมตรนะถ้าไม่มีข้อมูลก็ให้ใช้เท่ากับ VB ถ้าใช้เท่ากับ VB ปุ๊บเทอมนี้ก็จะเป็น1ไปใช่ไหมถ้าไม่มีข้อมูลนะฮะแล้วก็นี่เป็นลอนนะฮะลอน Z หาร Z0 นะฮะ Z0 นี่ก็คือเป็นเหมือน friction นะฮะในเมืองในอะไรก็จะมีค่าต่างกันนะฮะอย่างเช่นนะZ0 เนี่ย Open Country ก็คือในที่ชนบทโล่งๆเลยนะ Z0 มีแค่70นะถ้าเกิดเป็น Suburban ก็คือชานเมือง Z0 มีค่า 1,000 ถ้าอยู่ในเมือง Z0 มีค่า 2,500 อันนี้ยิ่งมากก็คือจะยิ่งลดความเร็วใช่ไหมก็คือเนื่องจากในเมืองมีสิ่งกีดขวางเยอะความเร็วลมก็ต้องน้อยลงไปนะในที่โล่งคุณไปสร้างสะพานอยู่ในทะเลเลยนี่นะฮะความเร็วลมก็เต็มที่เลยนะฮะฟริกชันแทบจะเป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลข Z0 เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นฟริกชันนะฮะฟริกชันว่ามีสิ่งกีดขวางเยอะไหมนะใน Open Country นะโล่งๆก็มีตัวเลขแค่70แต่ในเมืองตัวเลข 2,500 เลยนะส่วนอันนี้ V0 ที่บอกว่าเป็นความเร็วอ้างอิงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนี่เหมือนกันความ Open Country ก็น้อยหน่อยนะในที่โล่งนะในชานเมืองก็เพิ่มขึ้นมาในตัวเมืองก็ 19.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแรงลมที่กระทำกับโครงสร้างเป็นแรงที่ปะทะกับพื้นที่ตั้งฉากกับทิศทางของลมเป็นพื้นที่ผิวของโครงสร้างรวมถึงราวสะพานด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องหาว่าพื้นที่ที่ปะทะลมก็คือพื้นที่ทั้งหมดของโครงสร้างที่ตั้งฉากกับลมใช่ไหมฮะนะรวมถึงพวกราวสะพานอะไรด้วยนะนะแรงกระทำต่อโครงสร้างส่วนบนนะก็ใช้ตามสูตรนี้จริงๆที่ผมยกมาเนี่ยมันเป็นสูตรกรณีอย่างง่ายนะฮะก็มีข้อจำกัดในการใช้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าจะดูให้ละเอียดต้องไปดูในโค้ดนะมันมีหลายกรณีอยู่นะแต่ถ้ายกมาทุกกรณีมันก็จะดูวุ่นวายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเพรสเชอร์คือความดันลมนะฮะก็คือ PB คูณ VDZ หาร VB VDZ ก็คือเมื่อกี้ที่หาออกมาเนี่ยนะฮะความเร็วที่ใช้ออกแบบนะฮะหาร VB VB ก็คือ base velocity ก็คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นตารางแสดง base pressure PB ก็คือ base pressure นะฮะที่ความเร็วลม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสำหรับโครงสร้างลักษณะต่างๆคือถ้าตัวสะพานนะฮะ super structure เป็น truss เช่นสะพานกรุงทนที่อยู่ใกล้ๆนี่นะฮะที่เป็น truss เสาแล้วก็พวกอาร์คสะพานแบบอาร์คเนี่ยนะ wind ward load ก็คือด้านที่ปะทะลมอันนี้คือด้านท้ายลมใช่ไหมฮะด้านเหนือลมด้านท้ายลมอ่ะด้านเหนือลมให้ใช้จุด0024นะฮะอันนี้หน่วยอะไรวะเดี๋ยวลืมใส่หน่วยไปอ๋อเมกะพาสคาลนะฮะเมกะพาสคาลหรือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะถ้าเป็นด้านท้ายลมจุด0012เมกะพาสคาลแต่ว่าเขาก็มีกำหนดอีกว่าต้องไม่น้อยกว่า4.4 นิวตันต่อมิลลิเมตรนะอันนี้ต่อความยาวนะฮะ 4.4 นิวตันต่อมิลลิเมตรและทางด้านท้ายลมก็ต้องไม่น้อยกว่า 2.2 นิวตันต่อมิลลิเมตรกรณีที่เป็นโครงสร้างสะพานแบบคานก็คือพวกทางสะพานทางด่วนทางด่วนอะไรพวกนี้นะฮะด้านเหนือลมก็จะมี wind pressure เท่ากับ 0.024 เมกะพาสคาลนะฮะส่วนด้านท้ายลมไม่มีไม่ต้องพิจารณานะแล้วก็ยังไงก็ตามต้องไม่น้อยกว่า 4.4 นิวตันต่อมิลลิเมตรนะถ้าเป็นพื้นที่เป็นแผ่นใหญ่ๆพื้นที่เรียบแผ่นใหญ่ๆอ
อันนี้นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่อาจจะเป็นกรณีที่สมมุติว่าสะพานติดตั้ง noise barrier ใช่ไหมมันก็มีพื้นที่เรียบใหญ่ๆเนี่ยให้ใช้จุด0019เมกะพาสคาลนะฮะส่วนแรงลมกระทำต่อโครงสร้างส่วนล่างนะ substructure กระทำทั้งทิศทางตามแนวยาวและทิศตั้งฉากให้ใช้ pressure ความดันเท่ากับจุด0019เมกะพาสคาลคราวนี้มาดูแรงลมที่กระทำต่อน้ำหนักบรรทุกจอนนะฮะ WL ตัวย่อคือ WL นะฮะกระทำตั้งฉากกับแนวการจราจรนะฮะกระทำตั้งฉากกับแนวการจราจรนะคิดแรงลมกระทำกับน้ำหนักบรรทุกที่วิ่งอยู่บนสะพานด้วยขนาด 1.46 กิโลนิวตันต่อเมตรของความยาวน้ำหนักบรรทุกจอนนะคือน้ำหนักบรรทุกจอนยาวเท่าไหร่คุณก็เอาแรงอันนี้คูณเข้าไปก็คือเป็นแรงลมที่กระทำต่อน้ำหนักบรรทุกจอนนะฮะ 1.4 กิโล 1.46 กิโลนิวตันต่อเมตรนะจุดที่แรงกระทำเช่นเคยนะกระทำที่ 1.8 เมตรเหนือผิวทางวิ่งนะแล้วก็ตั้งฉากกับแกนยาวสะพานก็คือตั้งฉากกับสะพานนะฮะแรงนี้ถ้าแรงลมไม่ตั้งฉากกับแนวจราจรก็คือทำมุมเฉียงถ้าลมไม่ได้พัดตั้งฉากนะลมพัดเฉียงๆเนี่ยก็มีสกิลแองเกิลก็คือแรงที่ทำมุมนะฮะกรณีนี้ศูนย์ก็คือตั้งฉากกับสะพานนะฮะก็คือใช้ 1.46 กิโลนิวตันต่อมิลลิเมตรนะกระทำตั้งฉากกับสะพานแต่ถ้าทำมุมเฉียง45จะเห็นว่าแรงกระทำตั้งฉากกับสะพานจะเหลือแค่ 0.96 นิวตันต่อมิลลิเมตรแต่ว่าแรงกระทำที่ขนานกับสะพานจะมีเป็น 0.47 นิวตันต่อมิลลิเมตรนะฮะคราวนี้แรงลมกระทำในแนวดิ่ง vertical wind pressure ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิด overturn ที่ผมเรียกว่า overturn คือการพลิกคว่ำเนี่ยนะฮะกระทำพร้อมกับแรงลมในข้อ6ก็คือกระทำพร้อมกับแรงลมพวกนี้นะฮะทั้งหลายนะฮะข้อ6เนี่ยนะใน combination คือในการรวมแรง2กรณี strength 3นะฮะกรณีที่เป็น strength 3กับ service 4นะคุณก็ไปเปิดตารางโหลด combination ดูนะฮะ strength 3 service 4ก็จะมีไอ้ vertical wind pressure เข้ามาเป็นแรงในแนวดิ่งมีทิศทางยกขึ้นอันนี้ไม่ได้กดลงนะแรงนี้ยกขึ้นนะยกขึ้นกระทำที่ระยะ 1/4 ของความกว้างวัดจากด้านที่ลมปะทะโครงสร้างจะคุณดูจากรูปนี้นะฮะเป็นสะพานนะฮะลมพัดเข้าทางขวามือไปซ้ายมือเพราะฉะนั้นแรงตัวนี้จะอยู่ห่างจากด้านขวามือเข้ามาความกว้างหารด้วย4นะความกว้างหารด้วย4นะแรงหาได้ยังไงก็เอาเพรสเชอร์ก็คือ 9.8 คูณ10กำลังลบ4เมกะพาสคาลหรือประมาณ100กิโลต่อตารางเมตรเนี่ยกระทำเป็นเต็มพื้นที่ของสะพานรวมถึงทางเท้าก็คือพื้นที่ของสะพานนี่คือ W ใช่ไหมคูณด้วยความยาวก็คือแรงทั้งหมดแล้วก็กระทำที่จุดเนี้ยนะนะก็คือตามสูตรนี้เลย 9.8 คูณ10กำลังลบ4คูณ W ออกมาก็เป็นไลน์ฟอร์สก็คือแรงยูนิฟอร์มโหลดนะมองตามแนวยาวจะเป็นยูนิฟอร์มโหลดนะต่อไปก็เป็นแรงจากแผ่นดินไหว Earthquake Force นะฮะสำหรับสะพานทั่วไปซึ่งเป็นแนวตรงหรือโค้งไม่มากหรือแล้วก็มีช่วงสะพานยาวเท่าๆกันอาจใช้วิธีแรงสถิตเทียบเท่านะฮะ equivalent static ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นสะพานที่ซับซ้อนกว่านี้จะต้องมีวิธีวิเคราะห์แบบอื่นนะฮะในที่นี้ก็จะพูดถึงวิธีวิเคราะห์แบบง่ายกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะพูดถึงทุกวิธีนี่ก็คงต้องเป็นเรื่องนึงเลยสำหรับหัวข้อการวิเคราะห์ผลกระทบจากแผ่นดินไหวสำหรับสะพานนะฮะนะโดยแรงจากแผ่นดินไหวให้คิดเป็นแรงกระทำจุดศูนย์ถ่วงของโครงสร้างกระทำที่จุดศูนย์ถ่วงของโครงสร้างนะเป็นแรงในแนวนอนกระทำด้านข้างในทิศใดๆก็คือกระทำตั้งฉากกับสะพานนะฮะวิธีแรงสถิตเทียบเท่านะฮะเป็นวิธีเดียวกับ Uniform Load Method นะฮะใน ASTO 2002นะฮะโดยแรงแผ่นดินไหวเนี่ย FE เนี่ยสามารถคำนวณได้จาก CS เป็นโคเอฟฟิเชียนต์ของแผ่นดินไหวซึ่งมีรายละเอียดในการคำนวณตามมาตรฐาน ASTO นะฮะผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะแต่รู้ว่าก็คือ CS คูณ WE คือน้ำหนักบรรทุก
ที่มีผลต่อแรงจากแผ่นดินไหวก็คือน้ำเป็นน้ำหนักบรรทุกคงที่แต่ถ้าเป็นสะพานในเขตเมืองให้รวมน้ำหนักบรรทุกจรบางส่วนได้ด้วยนะฮะเนื่องจากโอกาสจะมีรถจำนวนมากอยู่ขณะเกิดแผ่นดินไหวตรงนี้เข้าใจไหมฮะคือ WE คือน้ำหนักบรรทุกโดยปกติถ้าเป็นสะพานที่อยู่ในทุ่งอยู่ในชนบทรถไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะเกิดแผ่นดินไหวโอกาสที่จะมีรถอยู่บนสะพานเนี่ยน้อยมากก็เลยไม่ต้องคิดไลฟ์โหลดคิดแต่เดดโหลดแต่ถ้าเป็นสะพานในเมืองเขาบอกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมมีอยู่แล้วสะพานในกรุงเทพเนี่ยรถติดกันอยู่บนสะพานเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดไลฟ์โหลดจากรถบางส่วนแต่กี่ส่วนนี่ก็ไม่มีรายละเอียดนะคงอยู่ในวิจารณญาณ นะว่าควรจะใช้เท่าไหร่นะก็คิดว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่ต้องคิด 100% มั้งฮะเพราะว่าอยู่มีโอกาสที่รถจะติดเต็มสะพานเลยใช่ไหมฮะนะคราวนี้แรงเนื่องจากน้ำนะ WA นะมันมีหลายๆประเภทนะแรงเนื่องจากน้ำอันแรกคือแรงดันจากน้ำที่อยู่นิ่งหรือ static pressure อันนี้ก็คืออย่างที่เราเรียนมาก็คือยิ่งมีความลึกความดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะหรือเป็นความดันที่ใช้ออกแบบถังน้ำอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นแรงดันน้ำที่อยู่นิ่งหรือ static pressure อันที่สองแรงลอยตัวนะฮะคือมีแรงยกถ้าคอนกรีตสมมติฐานรากอยู่ในน้ำเนี่ยมันมีแรงยกขึ้นด้วยนะมีแรงจากน้ำนะแรงลอยตัวหรือ buoyancy นะอันที่3คือแรงจากการไหลของน้ำ stream pressure ก็คืออย่างสะพานกรุงธนหรือสะพานไหลตอม่ออยู่ในแม่น้ำใช่ไหมฮะแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปแรงก็มีแรงกระทำจากการไหลเนี่ยกระทำต่อตอม่อสะพานนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาเน้นแรงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นแรงที่สำคัญในการออกแบบสะพานที่อยู่ในลำน้ำนะฮะเสร็จแล้วแรงจากคลื่นอันนี้เวฟโหลดส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสะพานที่อยู่ในทะเลนะมีคลื่นมีคลื่นกระทำต่อเวลาคลื่นกระทบสะพานก็มีแรงกระทำนะฮะเสร็จแล้วมีการที่จะต้องพิจารณาอย่างคือการเปลี่ยนแปลงสภาพของฐานรากเนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำนะฮะ change in foundation due to scale นะฮะก็คือเมื่อมีกระแสน้ำแม่น้ำพัดไปเนี่ยก็จะมีการครับอะไรนะน้ำที่ขังบนพื้นสะพานอันนั้นคิดเป็นคงไม่เกี่ยวกับส่วนนี้ฮะแต่ว่าเป็นน่าจะไปอยู่ในส่วนของเดดโหลดของสะพานนะฮะต้องคิดเป็นซูเปอร์ไฮโพสเดดโหลดเพิ่มขึ้นไปฮะครับแต่มันจริงๆแล้วมันไม่เยอะแหละฮะเพราะว่าขังอย่างเก่งก็ไม่น่าจะเกิน5เซน10เซนเทียบกับน้ำหนักสะพานน้ำหนักส่วนอื่นแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรไม่ได้คิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการออกแบบสะพานที่ดีก็ไม่ควรจะมีน้ำขังนะครับควรจะมีการระบายน้ำที่ดีพอดีประเด็นคือบางทีท่อระบายน้ำมันตันหรืออะไรใช่ไหมฮะทำให้น้ำขังครับก็ไม่ได้คิดครับอันนี้เป็นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกฐานรากพวกเสาที่อยู่ในน้ำนะฮะครับก็เราก็ต้องคิดการสึกกัดเซาะของกระแสน้ำกระแสน้ำอาจจะพัดพาบางทีเราออกแบบเนี่ยทำฐานรากอยู่ใต้น้ำแล้วก็เอาดินเอาอะไรกบไว้แต่นานๆไปมันก็พวกนี้โดนน้ำกัดเซาะไปหมดนะฮะต้องพิจารณาด้วยว่ามันจะกัดเซาะยังไงนะฮะแรงที่สำคัญต่อสะพานที่มีตอม่อและฐานรากในน้ำก็คือแรงเนื่องจากการไหลของน้ำนะฮะ stream pressure ตัวนี้นะฮะที่กระทำต่อตอม่อและฐานรากโดยมีความดันนะ pressure ขึ้นกับความเร็วกระแสน้ำและลักษณะของฐานรากที่ขวางลำน้ำนะหลักๆแล้วขึ้นจาก2 อย่างนะฮะขึ้นความเร็วของน้ำกับขึ้นกับรูปร่างของฐานรากนะอันนี้มาดูสูตรนะฮะความดันกรณีที่แรงที่มีทิศทางตามการไหลของน้ำนะฮะเมื่อน้ำมีความเร็ว v เมตรเปอร์เซกนะฮะหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะฮะความดันก็คือ 5.14 คูณ10กำลังลบ4 cd คูณ v คือความเร็วกำลัง2
CD นี่เรียกว่าเป็น drag coefficient drag แปลว่าเป็นไทยว่าอะไรดี drag นี่ลากป่ะ drag ลากนะฮะก็คือเวลาน้ำพัดผ่านโครงสร้างสะพานมันเหมือนจะถูกลากไปด้วยแรงนี้นะฮะนี่เป็นแปลนแสดงให้เห็นฐานรากสะพานนะแล้วก็น้ำเนี่ยพอจะไหลผ่านมันไปไม่ได้มันก็ถูกแหวกออกข้างๆใช่ไหมแต่พอแหวกไว้ข้างๆเนี่ยมันมีแรงเหมือนคล้ายๆฟริกชันนั่นแหละคล้ายๆมีส่วนหนึ่งคล้ายๆฟริกชันส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับเพรสเชอร์ที่ดันฐานรากไปทางนี้ใช่ไหมฐานรากก็เลยถูกดรากถูกลากไปทางนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นดรากฟอร์สนะฮะจริงๆแล้วศาสตร์พวกนี้นะมันก็มีเกี่ยวกับลมกับน้ำนี่เป็นของไหลเหมือนกันนะฮะจริงๆสูตรต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็มีการศึกษามากพวกเครื่องบินพวกนี้นะฮะ drag force ก็มีในเครื่องบินนะฮะครับตอนนี้ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือ CD นะฮะ drag coefficient ซึ่งขึ้นกับรูปร่างของฐานรากหรือตอม่อนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นเซอร์มิเซอร์คูล่าโนสเพียร์ก็คือเป็นเสาที่เป็นครึ่งวงกลมค่า CD เท่ากับ 0.7 ถ้าสแควร์ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะ 1.4 ถ้าดีบรีก็คือมีเศษอะไรเนี่ยมาปะทะคือเหมือนผักตบชวาเนี่ยนะฮะมาเกาะนะมันก็เหมือนกับว่าเพิ่มแรงต้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นค่า CD ก็เป็น 1.4 Wedge Nose Pier with Nose Angle 90 องศา or less นะฮะก็เป็น 0.8 นะเดี๋ยวผมจะเขียนรูปให้ดูพอดีไม่มีรูปหน้าตัดประกอบนะฮะถ้าเป็นเสาลักษณะรูปร่างอย่างนี้นะอันนี้ก็คือกรณีแรกค่า CD เท่ากับเท่าไหร่ฮะกรณีนี้0.7 นะฮะเซอร์มิซิกเซอร์คูล่าเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสะพานในแม่น้ำส่วนใหญ่พยายามจะลบให้มันโค้งๆอย่างนี้ต่อหม้อนะฮะต่อหม้อในแม่น้ำนะฮะหรือถ้าทำเป็นวงกลมก็เท่ากันนะฮะ CD เท่ากับ 0.7 ถ้าเป็นกรณีที่2 square end ก็คือเสาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจะเห็นว่าแรงปะทะแรง drag force เยอะไหมCD เท่าไหร่ฮะ 1.4 2เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจึงไม่มีใครทับตอม่อเป็นสี่เหลี่ยมนะตอม่อในแม่น้ำนะฮะเพราะว่ามันจะต้านแรงกระทำจากน้ำจะเยอะนะฮะนะแล้วก็ถ้ามีเศษขยะเศษอะไรไปติดไว้ก็ CD ก็ 1.4 อีก Wedge Node เป็นยังไงนะก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือก็บอกมุมนี้ต้องเป็น90องศาหรือน้อยกว่าถ้าเป็นมุมป้านกว่านี้ก็ไม่ได้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้ำก็ไหลได้ดีใช่ไหมฮะน้ำไหลผ่านได้ดี drag force ก็จะน้อยเพราะฉะนั้น CD ก็จะเป็น 0.8 นะ CD ก็จะเป็น 0.8